สวัสดีครับนี่คือดูจบแล้วมาคุยกัน The Boy ซีซั่น1ไอ้เฮียมาสักทีเขินเหมือนกันนะที่แบบมีคนขอ The Boy ซีซั่น1มีครั้งแรกตอนปีไหนวะ2019มั้ยไหมเออเนี่ยผมเช็คใน IMDB น่าจะ2019นะถ้าผมดูไม่ผิดนี เพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลายปีแล้วเออไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่ยอมรีวิวสักทีเท่าที่ผมจำได้เนี่ยคือพอจะรีวิว The Boy ปั๊บมันก็จะมีภาพยนตร์ที่เป็นกระแสเข้ามาพอดีใช่ปะแล้วเราก็เอยเอาเอา,เอาภาพยนตร์ที่เป็นกระแสก่อนด้วย The Boy มันก็เป็นกระแสนะแต่ว่าช่วงยุคนั้นถ้าย้อไปสปีผมยังเน้นภาพยนตร์มากกว่าซีรีส์ไงวันเนี้ยมันได้โอกาสผมว่าเออมันเป็นโอกาสที่ดีที่มีอะไรอัปเดตข้อมูลใหม่ The Boy s นะครับมันมี ภาคไทยแล้วนะครับหลังจากที่ปกติพามวิดีโอจะไม่มีภาคไทยนะเออซับไทยก็น้อยด้วยซ้ําไปสมัยก่อนถูกไหมครับแต่คราวนี้มันมีภาคไทยแล้วเพราะฉะนั้นคุณลองไปดูได้ภาคไทยดีด้วยมีทั้งหมด3ซีซั่นนะครับพูดว่าสามไม่ได้เลยเพราะว่าปัจจุบันก็เป็นซีซั่นสี่ถูกไหมเออประมาณนั้นนะครับมีซีซั่นสี่อยู่ปัจจุบันเอาซีซันหนึ่งก่อนดีกว่านะครับผมจะได้รีวิวซีซันหนึ่งแล้วเดี๋ยวแบบซีซั่นสองสามต่อไปถ้าเซตอัพครั้งแรกเลยนะที่ผมได้ดู The b o y ยซีซั่นหนึ่งเนี่ยน นะครับผมแล้วผมรู้สึกว่า The Boys เนี่ยไอเฮียเป็นซีรีส์ที่มันทำให้ผมนึกย้อนไปตอนที่ผมดูภาพยนตร์ w h t e n น e ะ่ะเออตอนนั้นตอนดู w h t e n น e ะ่ะเรารู้สึกว่าเราชอบในเคมีของการสร้างจุดยืนของซ u เปอร์ฮีโร่ขึ้นมาคือซ u เปอร์ฮีโร่ก็ดูเป็นคนได้นะเออมีขาวมีดำมีเฮียมีดีมีผิดพลาดเหมือนกันกับคนทั่วไป แล้วใน The Boys ผมชอบมากตรงที่เขาเซตอัพให้ซ u เปอร์ฮีโร่อะด้วยความที่มันมีพลังพิเศษถูกปะ่ะแล้วคนดูที่ดูหนังซ u เปอร์ฮีโร่ทุกคนผมเชื่อว่าอยากเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ตัวนั้นๆตัวที่เราชอบใช่ไหมผมก็อยากเป็น ดูหนังซูเปอร์ฮีโร่กูคิดประจําเลยนี่ถ้ากูได้เป็นสไปเดอร์แมนนะนี่ถ้ากูได้เป็นกัปตันเมริกันนะเอ่อถ้าใกล้เคียงหน่อยก็คงแบบถ้ากูรวยกูอยากทําชุดเกราะเหมือนไอรอนแมนนะไอรอนแมนคือคนธรรมดาถูกไหมครับแต่แค่เขามีเทคโนโลยีฮะเหมือนแบทแมนอย่างเงี้ยเออถ้ากูแบบมีความสามารถเหมือนแบทแมนนะรวยเท่าบรูซเวนนะกูคงแบบสร้างเทคโนโลยีอะไรที่หอ่อตัวกูแล้วก็ให้กูกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ความฝันเด็กผู้ชายทุกคนมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เด็กผู้ชายแล้วเออหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็ครองใจเด็กผู้หญิงครองใจคนดูที่เป็นกลุ่มสาวๆเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่ชอบหนังซูเปอร์ฮีโร่มีมาเ s e t นี้หมดนะครับอยากเป็นใครสักคนอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่สักคน The b o y ยมันก็ขยายตรงเนี้ยให้แม่งชัดเจนเพราะว่า The b o y ยเขาเอาไอ จุดที่พวกเราคลั่งใครซูเปอร์ฮีโร่ตรงนี้เอามาตีความพันหนวกกับการครีเอทซูเปอร์ฮีโร่ให้ดูแบบกูก็เป็นคนกูก็โลภเป็นกูก็เหี้ยเป็นกูก็สัตถุนถ่อยเป็นเหมือนกันผมเลยรู้สึกว่าพลังซูเปอร์ฮีโร่ของ The Voice มันเป็นเหมือนอำนาจเงินน่ะที่ถ้าคุณได้ครอบครองมัน ออในปริมาณที่มันเยอะพอนะชีวิตคุณจะเปลี่ยนชีวิตคุณจะมีทุกอย่างที่คุณอยากจะมีข้าวของอำนาจผู้คนมันจะมองที่คุณไม่ว่าคุณจะเฮี้ยจะซามหรือจะโง่ควายแค่ไหนก็ตามจริงๆโฮมแลนเดอร์ ander, ไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ที่ฉลาดขนาดนั้นแต่โฮมแลนเดอร์คือซูเปอร์ฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดณนะตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธ เรื่องนี้ว่าโฮมเลนเดอร์ม่นแข็งแกร่งที่สุดพอเขาคือมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดมันเทียบเท่ากับคุณคือคนที่ร่ํารวยที่สุดทุกคนก็อยากจะอยู่ใกล้คุณทุกคนก็อยากจะเอาใจคุณทุกคนก็เชียร์อัพคุณบางครั้งคนที่รวยที่สุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆวันนี้ปาร์ตี้เสพยาไปก็โอ้ยเขารวยวันนี้คุณทำตัวเฮี้ยๆไปคุณพลาดเล็กๆน้อยๆเขารวย ทุกคนพร้อมให้อภัยผิดกับแก๊งเดอะบอยส์ที่ถูกกระทํารวมพวกที่ต้องการจะโค่นซุดในเรื่องเนี่ยครับเขาเรียกอ่กลุ่มผู้มีพลังว่าซุปถูกไหมครับซุปเอ่อซุปแล้วไอ้กลุ่มเดอะบอยส์เนี่ยผมเรียกว่ากลุ่มเดอะบอยส์แล้วกันนะกลุ่มพระเอกเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ต้องการจะโค่นซุปเพราะว่าไอ้พวกนี้เป็นกลุ่มที่กูรู้ดีว่าไอ้พวกซุปเนี่ยคนดีของพวกมึงเนี่ยหน้าซื่อแต่ใจไม่สกรปรกในเรื่องผมชอบ ถึงขั้นที่ไอเซตอัพอ่ะที่เขาให้พวกซุปอ่ะมันมีการแบ่งชนชั้นมันมีซุปที่เป็นระดับสตาร์ก็คือซุปที่อยู่ในกลุ่มเดอะเซเวอ่าที่เป็นเหมือนคุณลองนึกภาพว่าศิลปินวงบอยแบนด์ประมาณนั้นเนเออที่อยู่ภายใต้สังกัดใดสังกัดหนึ่งอะผมไม่พูดชื่อค่ายแล้วกันเพราะว่า เดี๋ยวอากับกริยาผมมันจะกลายเป็นโจมตีค่ายเขาอะไรเงี้ยแต่ไม่ผมเอาเป็นว่าค่ายค่ายหนึ่งค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ในเรื่องเขาจะมีบริษัท Watch ที่เหมือนเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เดอะเซเวเออโดยที่มีเนี่ยพวกซุปเนี่ยเป็นเหมือน ศ <S k iller> ิลปินในวง <g ill> มีการเดบิวต์ขึ้นมามีการจบการศึกษาออกไป <g ill> มีทำภารกิจอ่ะอย่างเลวร้ายที่สุดก็อาจจะตายในหน้าที่ก็หาคนใหม่มาแล้วไอ้พวกซุปที่เป็นสตาร์พวกนี้มันเหมือนเป็นซุปที่เป็นกลุ่มที่อยู่ชั้นบนสุดเลยอ่ะซุปทุกคนอยากยืนจุดนี้เพราะว่าถ้าคุณเป็นซุปแล้วคุณเข้ามาอยู่ในจุดนี้ได้ คุณจะได้หมดเลยนะทุกอย่างคือม่งมีผู้คนลักใคร่ชื่อเสียงตามมาด้วยเงินทองอำนาจคุณจะเหนือคนอื่นทันทีต้องพูดว่าคุณจะอยู่เหนือซุปคนอื่น,นทันทีในขณะที่บริษัทวอชเป็นเหมือนบริษัทเอกชนนะนะเออที่หน้าตอนนี้กิมมิคของเรื่องก็คือบริษัทวอชนะครับเขาต้องการที่จะเพิ่มอำนาจ ให้ตัวเองนะครับผมโดยการที่บริษัท w วอชนะปัจจุบันที่เป็นเหมือนบริษัทเอกชนถูกไหมครับอยากจะมีส่วนร่วมในกองทัพเพราะฉะนั้นบริษัท Watch เขาก็จะมีการทําทุกวิธีทางซึ่งณนะปัจจุบันนะครับผมฝั่งเดอะเซเวนี่นะครับบริหารและควบคุมงานโดยสตีเ e l l นครับผมอันเนี้ยผมไม่ได้อ่านคอมิกแต่หาข้อมูลเหมือนกันว่าในฝั่งคอมมิกเนี่ยตัวละครสตีเวลเนี่ยที่เป็นเหมือนพออของเดอะเซเเนี่ย เขาเป็นผู้ชายชื่อเจมส์ตีเวลถูกไหมครับแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยจะเป็นผู้หญิงแทน อันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมมันผมว่าผมไม่ได้ติดอะไรเลยอาจจะผมไม่ได้อ่านคอมิกมั้งแค่ศึกษาข้อมูลเล็กน้อยแล้วผมรู้สึกว่าเพศของสตีเวลไม่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรื่องมากเท่าไหร่ในซีรีส์ผมมองว่ารู้สึกดีด้วยซ้ำไปว่าโอโอเคแม่งมันทําให้รู้สึกว่าสตีเวลอ่ะเป็นเหมือนจุดอ่อนของโฮมแลนเดอร์เออมันจะมีอยู่ช่วงนึงเลยนะที่เขาพูดกันอยู่ว่าโฮมแลนเดอร์เนี่ยไม่มีจุดอ่อนเลยสตีเวลนี่แหละคือจุดอ่อนเดียวของโฮมแลนเดอร์นะครับแต่อ่ะ เรื่องนั้นข้ามไปก่อนกลับมาประเด็นที่ผมชอบก็คือพวกวอชเนี่ยครับจะพยายามทําทุกอย่างให้ตัวเองมีส่วนร่วมคือมีอํานาจมากกว่านี้เอาง่ายๆถ้าแก๊ง The ะเซเวมีส่วนร่วมในกองทัพคือกองทัพให้การยอมรับพวกซุปเข้าไปร่วมด้วยนีย่มันจะทําให้อํานาจในการตัดสินใจทําอะไรหลายอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้น แล้วมันครอบคุมมากขึ้นอํานาจมันจะเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ณนะปัจจุบันคือกองทัพเขาปฏิเสธอยู่ปฏิเสธพวกซุปเพราะว่าพวกซุปมันควบคุมไม่ได้นะครับไม่มีทางยากมากๆที่คนที่มีพลังน้อยกว่าจะไปควบคุมคนที่มีพลังมากกว่าได้ด้วยเป้าหมายแบบนั้นนะครับมันทําให้วอชเนี่ยพยายามทําทุกอย่างทุกอย่างจริงๆนะในซีรีส์เนี่ยมันจะมี เขาเรียกอะไรวะเซรุ่มพูดอะไรดียาโดบเออยาโดบนะครับที่เอเทรนมันติดแหละเอเทรนมันจะฟิลเหมือนเด็กติดยานิดนึงนะมันจะโดบยาโดบยาโดบยา,ยาเพื่อให้ตัวเองเป็นที่หนึ่งตลอดแล้วไอยาตัวนั้นนะ่ะคือคอมพาวีคอมพาวีคือผลิตภัณฑ์ของวอชที่ผลิตออกมาเพื่อที่จะเอาไปฉีดในเด็กนะครับของโรงพยาบาลทั่วสหรัฐให้กลายเป็น สินค้าของ Watch เพื่อจะได้คัดหานะมาเป็นเดอะเซเวต่อไปต่อไปต่อไปในขณะที่เรื่องกำลังดำเนินไป Watch อยากจะเอาเดอะเซเวเข้าไปในกองทัพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยคิดแผนประมาณว่าทำยังไงวะให้กองทัพยอมรับพวกซุปสักทีเออมันก็เลยคิดว่าก็เอางี้ดิสร้างพวกวินเลี่ยนที่เป็นซุปขึ้นมาเลยกองทัพและคนธรรมดาจะได้สู้ไม่ได้ สุดท้ายถ้ามีวิลเลียนที่เป็นซุปใครอะที่จะต้องสู้ก็ต้องเป็นซุปสุดท้ายกองทัพก็ต้องยอมรับซุปอยู่ดีเฮีย yeah. คือแบบเนี้ยเรื่องอะไรแบบนี้ผมชอบมากเลยคือเดอะบอยอะมันไม่ใช่แค่เอาความสมารับพิเศษสร้างซุเปอร์ฮีโร่ขึ้นมาแล้วก็ต่อยกันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพดุงความยุติธรรมมีวิลเลียนกลับใจเอยฉันกลับใจแล้ว เธอด่าฉันจนฉันกลับใจแล้วโอ้ยฉันได้เป็นเ The s e v e นแล้วใช่ไหมมันไม่มีแบบนั้นนะมันไม่มีนะที่แบบซุปสักคนที่เป็นวิลเลียนอะมาแล้วบอกโอ้ยฉันฉันกลับใจแล้วนะฉันช่วยเธอไว้แล้วฉันทำดีแล้วนะเนี่ยฉันได้เป็นเ The s e v e นแล้ว เซมจักกรจี้ใช่ไหมน,นี่นึกเลยยังจักกรจี้อยู่เลยนะ้ขนลุกขนพองไอ้เฮียขนขนกิ้งลุกขนกิ้งลุก <c oughs> มันไม่มีอย่างนั้นใน The v o i c เราจะได้เห็นวิธีการทุกวิธีการที่จะทำให้วอดได้อำนาจเข้ามาในมือในขณะที่โฮมแลนเดอร์ก็แซะ แซดโดนัลด์ทรัมป์แหละใช่ไหมเออแซดโดนัลด์ทรัมป์ก็ก็เป็นซุปโง่ๆตัวหนึ่งที่ไอ้เหี่ยโดนผักไปมาไปมาไปมาไปา <laughs> เป็นซุปโง่ๆตัวหนึ่ง <laughs> และอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบในเดอะบอยส์ก็คงจะเป็น เรื่องของความเป็นมนุษย์มันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในซีซันหนึ่งคือเกิดขึ้นพร้อมเราก็คือแอนนี่นะครับสตาร์ไลท์นั่นเองนะเขาพึ่งได้เข้ามาในเดอะเซเว่นแอนนี่เป็นเด็กผู้หญิงที่เธอเข้าใจนะครับเข้าใจว่าตัวเองเกิดมาแล้วมีพลังวิเศษเลยเออสามารถดึงพลังพลังงานไฟฟ้ามาใช้งานได้เออแล้วเธอก็มีพลังแสงตาเป็นแสงแล้วระเบิดปุมตังตูตั้งตูตัง้ตงได้เทมาก นะครับเธอเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงที่อยากจะโด่งดังอะ่ะเออเธอมองเดอะเซเวเป็นเหมือนกลุ่มบอยแบนด์อ่ะเออบอยแบนด์หรือเกิลกรุ๊ปของเกาหลีที่แบบต้องมีเข้าไปในบ้านแล้วมีฝึกฝนมีอบรมมีเทรนมีนุ่นนี่อ่ะเธอก็หาวิธีการที่อยากจะแบบตัวเธอกลายเป็นเดอะเซเว ได้ในสักวันเขาพยายามมากแล้วเขาก็าลงประกวดที่นั่นที่นี่ไปประกวดนู่นนี่โชว์ความสามงสาม,มารถจนสุดท้ายเธอได้มาเป็นหนึ่งในเดอะเซเวและได้ฉายานามว่า AKA นะได้ AKA, AKA ว่า STARLIGHT อ่าแล้ววันแรกที่เข้ามาเธอก็ได้เจอกับหนึ่งในเดอะเซเวที่เธอรู้สึกว่าเธอชอบที่สุดเออก็คืออ q u a m a n <laughs> เขาก็ล้อๆนะเดอะบอยมันก็จะมีความเป็นแบบแบดโจ๊กอ่ะเดี๋ยวแบดโจ๊กให้ว่ากันแต่ว่ามันก็เหมือนแบบล้อๆอยู่ะนะว่าเอ้ยนี่เหมือนแบบประมาณอะรควแมนหรือเน m มอะไรอย่างนั้นนะครับแต่อะเขาก็ได้มาเจอกับเดอะดีฟเดอะดีฟรับหน้าที่ดูแลน้องใหม่อย่างสตาร์ไลท์แล้วก็พาเดินดูออฟฟิศของ พวกเราเหล่าเซเว่นนะมีตรงนู้นตรงนี้สตาร์ไลท์เขาก็บอกว่าเขาปกติใช้วิธีการแฮกและใช้คอมพิวเตอร์ง่อยๆในการดูว่าเอ้ยมีเหตุดวนเหตุร้ายมีเกิดอะไรขึ้นตรงไหน,นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดอะดีฟเขาก็พามาดูเนี่ยเราก็มีห้องบัญชาการนะคุณไม่ต้องไปทําอะไรแบบนั่นอีกแล้วเรามีห้องนี้จอมเริ่มเทิมสตาร์ไลท์พอเจอ สตาร์ที่ชอบถูกป้าเจอศิลปินที่ชอบอ่ะเขาก็ระบายออกมาตัวแอนนี่หรือสตาร์ไลท์เนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรเลยเว้ยเขารู้สึกแค่ว่าเจอศิลปินที่ชอบก็เขินเขิน,ขนม้วนต้วนแล้วก็เราเราฉันฉันปรับปื้มคือมันจะมีหนึ่งใน เดอะเซเว่นคนหนึ่งอะที่ฉันรู้สึกว่าฉันปาบปื้มมากเลยเขาเป็นคนที่ทําอะไรดีๆแล้วฉันก็ชอบแล้วเขาเข้ามากนั่นก็คือคุณเดอะดีฟฉันได้มาครั้งนี้ก็รู้สึกแบบโอ้พระลาดใจแบบกับพามไปก็คือระบายไปนะว่าตัวเองรู้สึกดีอย่างไรนะครับที่ได้เจอไอดอลสักพักเดอะดิฟได้ยินแบบนั้นแม่งถกกางเกงแล้วยืนสาวตอนสไตท์ <laughs> เลย <laughs> หนังทั้งหมดเว็บแรกที่กูเห็นน่ะกูแบบวะเฮ้ยไอ้สันและเราก็ไม่ได้ไปถึงกับแบบไปแอบดูถูกไหมเพราะว่าทุกคนในบ้านผมมาญาติพี่น้องผมเขาจะรู้อยู่แล้วว่าผมอะรีวิวหนังนะครับแล้วต้องดูหนังเยอะมากบางทีผมก็นั่งดูอยู่กลางบ้านคุณลองนึกภาพซีนเดอะดิฟมาพอดีแล้ววันนั้นญาติพี่น้องอยู่เต็มบ้านเลยแล้วเขาก็เดินผ่านไปผ่านมา <G ül üyor> กูกำลังดูทีวีที่มีเดอะดิฟยืนสาวและสตาร์ไลท์ยังยืนเดอะบอยเดอะบอยเล่นค่อยแล้ว <G ül üyor> สถานการณ์มันก็ไม่ได้ย่แย่เลยเถิดอะไรขนาดนั้นหรอกมันที่บ้านผมเขาเข้าใจนะครับแต่ว่าทุกคนคง ดูเดอะบอยในพื้นที่ที่มิดชิดและเป็นส่วนตัวประสมควรละมัง้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะาหนังมันเป็นเรทอาถูกไหมครับเออหนังมันค่อนข้างมีความรุนแรงมีเรื่องเซ็กเรื่องเพศเรื่องเหยียดเพราะฉะนั้นหลายๆคนคงดูในสถานที่ปิดดูในห้องใส่หูฟังดูในอะไรที่มันเป็นส่วนตัวถูกไหมครับแต่ว่าอ่ะโอเคช่างไวผมแชร์เลยแชร์ป <laughs> <ช>ระสบการณ์บัตรซบที่มีกับซีรีส์บัตรซบที่กูรักที่เฮียละด้วยเหตุการณ์ครั้งนั้น ทําให้สตาร์ไลท์เนี่ยแม่งแบบกูไอสัตว์เอ้ยกูรู้สึกว่านี่กูกําลังรักอะไรอยู่วะเพราะหลังจากที่ได้เห็นการกระทําของเดอะดิฟตอนนั้นนะครับก็เหมือนแบบ โอ้โหเม่งนี่คือไอดอลกลัวเนี่ยครับเดอะบอยมันก็มีอะไรแบบนี้นะครับอยู่ในเรื่องตลอดเวลาเริ่มเรื่องฮิวอี้จริงๆแล้วเขาทํางานอยู่เหมือนร้านขายกล้องวงจรปิดอะไรอนยะ่างเงี้ยะรับติดตั้งตามบ้านด้วยนะครับก็เป็นชายหนุ่มธรรมดาธรรมดาตัวเล็กๆผอมๆแล้วก็ดูเนิร์ดๆหน่อยนะครับผมเขามีแฟนอยู่คนหนึ่งกําลังไปกันได้สวยเลยกําลังไปกันได้สวยเลยนะครับผมไม่นานเท่านั้นเองกูไม่ทันพ้น e ีแรกไอสัต เมียพูดต่าเมียได้ไหมอ่ะเมียฮิวี้แล้วกันเมียฮิวี่แม่งแหลกสลายกลายเป็นหมูปะช่อเดีบอยแม่งต้อนรับกูเขก็อึ้งแล้วอะ่ะคืแบบไอฮิวี่แม่งกำลังจับมือกูนี่แบบ oh! Oh! โอ้โหแม่งโคตรโหดเลยนะคือเอเทรนนะ่ะมันวิ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ ตอนหลังเราได้รู้ว่าเอเทรนเนี่ยคือเด็กส่งยานะครับโฮลเลนเดอร์ใช้เอเทรนในการวิ่งยาเอาคอมพาวีไปตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเพื่อสร้างาซุปที่เป็นวิลเลียนขึ้นมานะครับจะได้มีแค่ซุปที่เป็นเดอะเซเว่นเท่านั้นที่จะต่อกกกับวิลเลียนซุปได้อะไรอย่างนั้นในะเรื่องพวกนั้นแหละนะครับเนี่ยโฮลเลนเดอร์ Home เขาก็ใช้เอเทรนเนี่ยเป็นเด็กวิ่งยานะครับจังหวะนั้นเนี A ่ยเอเทรนมันก็บอกฉันอยู่ไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้ไไดไไดวิ่ง วั้ทะลุด้วยความที่พวกซุปเนี่ยมันจะมีพื้นฐานแรงเยอะออถึกทนนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นความสามารถของซุปแต่ละคนและบางคนก็หายตัวได้บางคนก็ยิงแสงเลเซอร์อ,อ,อย่างโฮมแลนเดอร์นี่คือซปเปอร์แมนเอาเงี้ยซปเปอร์แมนนะครับอย่างเอเทรนก็เร็วมากนะครับควีนเมฟก็เป็นเหมือนสาวแกล่ง อันนี้แข็งแกร่งเลยก็คือ Wonder Woman แต่เป็น Wonder w o m a n ที่ไม่ได้เป็นเทพอะไรหรอกก็คือเป็นคนเป็นผู้หญิงที่เป็นเหมือนบาบาเรียนะประมาณนั้นอะโอ้แข็งแกร่งมากแล้วก็มี The Deep ที่ว่ายน้ำได้เร็วมากมีเหงือกตรงเอวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยมันก็จะมีเรื่องพวกนี้นะครับเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพวกซุปเนี่ยจะมีพลังพื้นฐานที่คือแข็งแกร่งเฮียๆในสายตาของพวกซุปที่แข็งแกร่งขนาดนี้มนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรจากก้อนเต้าหู้ใช่ไหม เอเทนแม่งวิ่งพูบมันคงไม่ทันจริงๆอ่ะจังหวะนั้นมันคงใช้ความเร็วแบบสุดจริงๆแบบพูบแล้วแบบ,บชนเมียของฮิวอี้กลายเป็นหมูบาช่อแล้วโอ้โหแม่งซีรีส์คือไม่ยั้งเลยนะในสิ่งที่เราต้องเห็นนะ่ะคือแม่งเห็นซี่โครงอ่ะมึงเห็นมึงมึงเคยไปกินแบบหมูบาร์บีคิวป่ะแบบแร็กนึงอ่ะ โอ้โหม่งมาเป็นแพรเลยกูยเป็นหิวบาร์บีคิวเลยเยียร้อยไอ้สัตว์เลยเปิดซีรีส์ด้วยอะไรแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นผมโคตรประทับใจเฮียโคตรถูกใจเดอะบอยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่กูดูแปดตอนนี้คือแม่งป๊ดเดียวเลยแล้วเดอะบอยเนี่ยจบไว้ พูดว่าจบไว้ค้างดีไหมคือคือโอเคตอนที่ดูเดอะบอยค้งแรกเอางี้อ้างอิงจากครั้งแรกที่ผมดูแล้วกันนะจบค้างเฮียเลยเออมันจบโดยการที่ออบิลลี่บูเชอร์เรารู้ตลอดทั้งเรื่องอยู่แล้วว่าบิลลี่บูเชอร์เนี่ยแม่งแคนโฮมแลนเดอร์มากเพราะโฮมแลนเดอร์ข่มขืนเมียมันเออมันข,ข่มขืนเมียมันแล้วไอสัตว์มันแบบทำให้เมียฉันตายบูเชอร์คิดแบบนั้นทําให้เมียันตายเลยไอพวกซุปนี่เฮีย นีครับผมบิลลี่บูเชอร์เลยเข้าด้านมืดทำให้เกิดความแค้นในซุปบิลลี่บูเชอร์คือหนึ่งในคนที่แค้นซุปมากตอนจบซีซั่นหนึ่งโฮมแลนเดอร์ก็มึงเข้าใจว่าเมียม,มึงตุยแล้วใช่ป่ะกูพาบินมาเลยที่ไหนก็ไม่รู้ไม,ไม่บอกด้วยไทม์สคริปต์เพราะว่าตอนแรกอ่ะบิลลี่บูเชอร์กับสตีเวลนะครับมัดแล้วเอาระเบิดผูกเอาไว้ก็ต้องการจะเล่นงานโฮมแลนเดอร์ไงก็คือเอาคนที่เอาจุดอ่อน ก็คือสตีเวลมามัดเอาไว้โฮมแลนเดอร์แม่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ฉลาดมากนะักแต่มันก็คือชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกถูกไหมแล้วมันก็มีประสบการณ์ในการเป็นซุปมานานผสมควรเพราะฉะนั้นมันก็มีลูกเล่าลูก,ลกชนของตัวเองกําจัดจุดอ่อนก่อนเลยค่ะ <laughs> มันยิงเลเซอร์จากตาฆ่าสตีเวลเรียบร้อยแล้วก็บูชเชอร์แม่งก็แบบเสียเปรียบแล้วโฮมแลนเดอร์แม่งฆ่าจุดอ่อนตัวเองอน,นี่กูปล่อยระเบิดต้อมแล้วแต่ว่าช่วยไว้ทันนะครับโฮมแลนเดอร์คงเร็วมากอ่ะ แบบพอจังหวะที่ปับ๊บโฮมแลนเดอร์พุๆออกไปเลยอะไรเงี้ยคงเร็วมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโฮมแลนเดอร์พาบูเชอร์มาเจอบ้านหลังหนึ่งและตรงนั้นก็จะมีเด็กคนนึงยืนอยู่พร้อมด้วยเมียของบิลลี่บูเชอร์ที่บิลลี่บูเชอร์คิดว่าตายไปแล้วแล้วซีรีส์ก็จบไปว่าเธอคือลูกชาย ของฉันโอ้ยแย่จบค้างเติงอะ่ะดูจากอะไรทีดูจากใกล้ๆตรงนี้แล้วกันนะที่หนอนหนังเพิ่งรีวิวไปได้ไม่นานอย่าง The ะกอรี่นะครับโอ้จบค้างที้เลยส่วนที่เหมือนกันของ The Boy กับ The ะกอรีเหมือนกันก็คือพอเขาเล่ามาถึงเหตุการณ์ส่วนหนึ่งเขาตัดจบแล้วทิ้งเหมือนกับว่าก่อนจะจบซีรีส์ครับเขาเล่าต่อไปอีกนิดนึงกำลังจะเริ่มและเริ่ม คอนฟ i c ใหม่เริ่ม start ปมปัญหาบางอย่างพอมันเริ่ม start เริ่มนับหนึ่งปั๊บสองสามสี่แล้วมันค้างไว้ตรงนี้เลยมันทำให้แบบอีเหี้ยกูอยากดูซีซั่นต่อไปเดี๋ยวนี้นะตอนนี้มันเกิดอารมณ์อย่างนั้นเป็นอะไรที่เฮี้ยมากจํา <c oughs> จำได้เลยตอนนั้นพอดูซีซั่นหนึ่งโคตรค้างเลย <c oughs> ตอนแรกอ่ะผมตามเรื่องไปอยู่เว้ยแล้วผมว่าอีเหี้ยบิลลี่บูเชอร์ปล่อย ตั้มผมช็อกนะครั้งแรก่ะเพราะผมรู้สึกว่าไอ้สัตว์มันทำยังไงให้รอดวะเรารู้อยู่แล้วว่าบิลลี่บูเชอร์จะ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 ไม่ตายตัวละครนี้ยังไม่ได้อาวสารและยังไม่ได้ตายในเรววันนี้แน่เพราะฉะนั้นมันต้องรอดแต่รอดได้ไงวะหนังมันก็ไม่อธิบายพามาอีกทีมาเจอบ้านเลยไม่รู้แล้วเด็กคนหนึ่งที่มีแสงออกจากตาเป็นลูกของโฮมแลนเดอร์จังหวะนั้นผมก็สงสัยนะว่าไอ้เหียตอนเด็กๆอ่ะ คือตอนแบแบะตอนลูกของโฮมแลนเดอร์แบะแบะอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยมันจะมีการแบบปล่อยพลังโดยไม่รู้ตัวไหมคือตอนกลางเรื่องอ่ะมันจะมีเด็กคนหนึ่งถูกไหมที่เพิ่งเกิดแล้วก็ยิงแสงออกจากตาป๊ป,ป,ปเป็นยิงพลังฆ่าคนฆ่าอะไรได้แล้วตอนแม่เลี้ยงมาเขาไม่เจอแบบ อุบัติเหตุพังพาดคือนี่กูคิดเลยนะในหัวคิดตลอดมันไม่เจออุบัติเหตุบ้างหรือ,รอว่าแบบอุ้มลูกแล้วก็โอ้ล่แล้วก็พื้ออกมาแต่ผมว่าอย่างน้อยๆน,นะนางน่าจะมวิธีป้องกันเว้อย่างน้อยๆก็ป้องกันสายตานางน่าจะใส่ออบตัสเห็นปะ นี่ตัวนี้คือฟันทอมเป็นหนึ่งในรุ่นที่อยู่ภายใต้ซีรีส์ e x a l t e d s t a i n l e s s Steel กรอบแว่นทำจาก s t i n l e s t s t e e l เนื้อดีบางและเบาอาจจะมีปัญหานิดหน่อยที่เบาและเบาเกินไปจนลืมไปเลยว่าอุย้ยใส่แว่นอยู่แล้วว่าไอ้สัตว์เบาเกินซึ่งเลนออปตัตทุกคนก็รู้ว่าไอ้เฮียทานทนแสงสีฟ้าได้ยิ่งกว่าผิวหนังของทานลูเซนซะอีกแถมยังทำเป็นเลนสายตาได้อีกด้วยไอ้สัตว์ต้องจัด นะครับต้องจัดใครสนใจแว่นออฟตัสอินบ็อกไปที่เพจได้เลยแล้วบอกเขาเลยอยากได้รุ่นไหนตัวนี้แฟน t o มอยากให้ลองจริงๆไอ้เยียดีมากใส่เบาสบายนะครับและอย่าลืมนะอย่าลืมไปใช้โค้กกันเยอะๆนะครับโค้ดเวิร์มมูวิสลด100บาทครับผมคือถึงแม้ว่าซีรีส์เดอะบอยะจะไม่ใช่ซีรีส์ที่เป็นแอคชั่นจ๋าๆอะไรขนาดนั้นนะแต่ด้วยเรื่องที่เขากำลังเล่ามีการแบ่งชนชั้นมีการทำให้ซุปมีทั้งดีและเฮียโอ้โหแม่ มีซุปดีๆกี่คนว่ากูเห็นสตาร์ไลท์คนเดียวอะที่ดูเป็นซุปที่พอเข้าท่า <laughs> ที่เหลือมันก็แบบมันดูไม่เข้าท่าเอมันดูเป็นซุปเฮีย้ยๆนะแล้วก็ช่วงเดอะดิฟเออจริงๆช่วงเดอะดิฟแม่งก็ผมก็ชอบเขาเหมือนไปยืนสาวต่อหน้าสตาร์ไลท์ถูกปะ่ะแล้วมันจะมีจังหวะหนึ่งที่สตาร์ไลท์เขาไปขึ้นงานอะไรที่อย่างนันผมจํำชื่องานไม่ได้แต่ว่าเขาไปพูดคล้ายๆพูด ให้คนทั้งโลกรู้เลยนะว่าเขาเนี่ยไม่ไหวแล้วเขาโดนคุกคามตอนที่เข้าไปในเดอะเซเว่นแรกๆโอ้โหแม่งเฮี้ยมากเขาแฉหมดนะครับผมและทั้งโลกก็บอยคอร์ดเดอะดีฟนะครับทำให้เดอะดีฟเนี่ยถูกย้ายไปอยู่เหมือนไปอยู่ต่างจังหวัดไม่ให้เดอะดีฟ ร่วมงานอีกเลยให้หายไปเลยนะครับเพื่อที่จะรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทเอาไว้นะครับเดอะดีฟ <The Deep S 1> ก็ไปอยู่ตรงนั้นโอโ้โหม่งแบบที่หนังซูเปอร์ฮีโร่หรือวะเนี่ยในเรื่องมันจะมีเรื่องหนึ่งที่ผมว่ามังแบบเขาเซตได้โคตรดีเลยคือซุปทุกคนนะครับที่อยู่ในเดอะเซเว่นน่ะมันแข็งแกร่งมากใช่ปะแข็งแกร่งจนถึงขั้นที่เรารู้สึกได้เลยว่าม่งไม่น่าจะมีใครฆ่ามันได้แต่จุดอ่อนหนึ่งที่ซุปทุกคนมีเหมือนกันก็คือชื่อเสียงซุปทุกคนเลย กลัวเสียชื่อเสียงพอสูญเสียอำนาจสูญเสียชื่อเสียงต่อให้มึงมีพลังแค่ไหนอ่ะ่วยป่อแป้ปาทาอะไรไม่ได้โอ้โหแม่งคือจุดพวกนี้แม่งดีมากเพราะฉะนั้นให้คะแนนก่อนผมให้คะแนนทีละซีซั่นเลย เออนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรารีวิวไปเพราะไม่รู้ว่าเดอ b o บอยมันจะมีอีกยาวแค่ไหนนะเดี๋ยวให้คะแนนก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเอาเป็นว่าเดอ b o บอยในซีซั่นหนึ่งเป็นซีซั่นแรกที่เราได้รู้จักนะครับเป็นซีซั่นแรกที่ผมได้เริ่มทำความรู้จักกับเดอ b o บอยได้เริ่มทำความรู้จักกับแก๊งซูเปอร์ฮีโร่สายดาร์กอันนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมรู้สึกประทับใจมากๆยิ่งกลับมาย้อนดูอีกครั้งหนึ่งตอนจะมาคุยกับทุกคนเนี่ยผมย้อนดูอีกรอบนึงงพราะมีภาคทยผมยาก เสพภาคไทยด้วยเนี่ยครับแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้สัตว์ตัดเลี่ยนโคตรดีเลยจริงตัดเลี่ยนได้โคตรดีเลยคือเบื่อเฮี้ยเะไรนะตอนนี้ผมเบื่อหนัง Marvel มาเวลมากและไม่ได้หมดหวังนะไม่ได้หมดหวังแต่โคตรเบื่อเลยเหมือนผมเป็นแฟนมาเวลอ่ะเป็นแฟน MCU อ่ะที่มีหวังอยู่ทุกลมหายใจแต่มาเวลเหมือนไม่เลือกมองพวกผมเลยอมาเวลไปเลือกมองคนกลุ่มอื่นที่แบบกูอยู่ไหนในสายตาของมึงอ่ะ m อ u เข้าใจปะ คือปัจจุบันผมรู้สึกอย่างเงี้ยว่าแบบไอ้เหี้ยกูที่ติดตามมาอย่างเหนียวแน่นเนี่ยกลายเป็นคนนอกสายตาของ M.C.U. ไปเะงนั้นอ่ะผมเลยรู้สึกว่า The Boy ยม่งแบบไอ้เหี้ยแบบโคตรที่จะตัดเลี่ยนได้อย่างดีบทเรื่องดีมีการวางคอนฟ lict ปกติซีรีส์ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือถ้าคอนฟ lict มันไม่เยอะมากพอที่จะคีปให้คนดูดูตลอดแตอนนะมึงเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคอนฟ lict มันไม่หลากหลายมากพอและมันไม่แน่นมากพอด้วยเนี่ยจบเลยจืดจืดแต่เดอะบอยไม่จืดเลยมีทั้งปมปัญหาใหญ่ในระดับของวอชที่ต้องการจะผลักดันเดอะเซเว่นเข้าไปในกองทัพรวมถึงปมปัญหาเล็กน้อยต่อๆลงมาโฮมแลนเดอร์ ander, มีจุดอ่อนต้องแม่งแดกนมตลอดเหมือนเด็กขาดข้ามุบอุ่นนะนะถูกเลี้ยงมาในห้องแลบนะครับแล้วก็เหมือนโตมาในแบบที่มันไม่ใช่มนุษย์เท่าไหร่ เออนะครับเพราะฉะนั้นโฮมแลนเดอร์มันก็จะมีจุดอ่อนเรื่องความอบอุ่นโหยหาความรักจากแม่เหมือนเป็นเด็กที่โตมาแล้วไม่มีแม่อะไรอย่างนั้นน่ยแล้วซุปทุกคนน่ยมันจะมีจุดเนี่ยบกพร่องเหมือนเป็นบุรุษที่มีความเพียบพร้อมแข็งแกร่งมีพลังวิเศษถูกป,ปะแต่ภายในจิตใจเขามีความพิการอะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมชอบไอ้ซปเปอร์ฮีโร่ที่แข็งแกร่งข้างนอกแต่ข้างในพิการผมชอบมากนะครับผมแล้วก็จะมีปมปัญหาของฝั่ง แก๊ง uh, The ะบอยแก๊งพระเอกเนี่ยบิลลี่ฮิวอี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีปมของตัวเองอีกบิลลี่เมียถูกซุปข่มขืนเลยแค้นซุปฮิวอี้เมียที่กำลังคิดว่าคุจะแต่งงานลงหลักปากฐานก็มีอยู่คนนี้แหละโดนซุปวิ่งทะลุพูดได้แค่เพียงผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษสุดท้ายแม่งกะเอาเงินยัดปากเพื่อให้เงียบปากซะโอ้โหแม่งคือแบบไอสัตว์ซีรีส์เดอะบอยนี่คือ แฟมิลิ่ซีรีส์ของผมเลยว่ะการแสดงแม่งก็ดีงานโพสต์ผลิชั่นแม่งก็ดีหักอะไรอ่ะถ้าผมจะหักอ่ะมีเรื่องเดียวผมรู้สึกว่าในซีรีส์เดอะบอเนี่ยผมอยากเห็นซีนแอคชั่นมากกว่านี้เออด้วยความที่ผมไม่ได้อ่านคอมิกก็จริงแต่ว่าผมไปศึกษาหาขอ้อ,าอมูลเกี่ยวกับคอมมิกมาบ้างนะครับบ้างเล็กน้อยผมก็ได้รู้ว่าจุดหนึ่งที่ต่างกันก็คือไอ้คอมพาวีในซีรีส์คนแสดงเนี่ย มันเป็นการตั้งใจถูกปะ่ะตั้งใจของฝั่งโฮมเลนเดอร์ของฝั่งซุดของฝั่งเซเว่นที่ต้องการจะกระจายคอมพาวีออกไปเพื่อที่จะสร้างวินเล่นซุปเพื่อที่จะได้มีแก๊งซุปเท่านั้นที่จะปราบวินเล่นซุปได้กองทัพจะได้อนุมัติแล้วก็ยอมรับซุปเข้าไปในกองทัพสักทีถูกไหมครับแต่ในคอมมิกอะคอมพาวีมันไม่ได้เหมือนมีใช้แค่เฉพาะวอชคือคอมพาวีในเดอะบอยส์ฉบับคอมิกเนี่ยมันมีการกระจายใช้ตามองค์กรต่างๆเยอะเลย เออมันจะ out of control มากกว่านี้แล้วในคอมิกมันจะมีซุปเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าก็มีเรื่องเดียวแหละที่ผมรู้สึกว่าแบบอยากเห็นมากกว่านี้ก็คือซีนแอคชั่นแต่เดี๋ยวในซีซั่นต่อๆไปมันจะค่อย,อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆแหละแต่ว่าอ่ะในซีซั่นหก็รู้สึกประมาณนี้ก่อนเพราะฉะนั้นนะครับ The Boys ซีซั่นหนะให้ไว้ที่9คะแนน ใครรู้สึกอย่างไรกับ The Boy Season 1ก็คอมเมนต์ด้านล่างแชร์กันแชร์กันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะนี่แว่น Optus นะครับผมปัจจุบันท่านึกถึงแว่นกองแสงก็ต้องนึกถึง Optus นะครับผมมันครบจบอยู่แล้วอย่าลืมไปใช้โค้ดด้วยนะครับ w o Movies ลด1 0 0่ ies, บาทภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสะ่านทุกวันนี้ลาไปก่อนัสสดี